วันจะรับฟ้าพาให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเอ่ยเคยเลื่อนลอยเริ่มถอยแรงการแสดงบทชีวิตใกล้ปิดลงเมื่อที่ลับหายจากปลายฟ้าแล้วโลกาก็มืดมิดทุกทิศที่เมื่อชีวิตสิ้นสุดหยุดชีวีก็เหลือเพียงชั่วดีให้โลกดูหนึ่งสมองสองมือต้องไขว่คว้ามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นมีสุขสันต์โศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเกือบทุกคนขอเป็นแรงใจให้โยมสู้ให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้ทนาหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอั้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันหากสิ่งนั้นทำให้เราสบายใจมีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยนี่แหละนะการเดินทางของชีวิตต่างปากกัดตีนถีบเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแรแก่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับ
กันทุกคนเปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่28เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566ดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหนและที่สำคัญอย่าเพิ่งนอนหลับตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าธรรมภาพจะได้นำมาพูดนำมาอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้พระอาจารย์จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาคฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะพระอาจารย์ก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาคหรือถิ่นกำเนิดนะบั้งไฟพญานาคเอ๊ะทำไมนี่ นองน้ำแม่น้ำอื่นๆแม่น้ำบางแม่น้ำยมแม่น้ำน่านหรือแม้แต่แม่น้ำเจ้าพญาก็มีน้ำแม่น้ำมูลก็มีน้ำเหมือนกันแต่ทำไมพญานาคหรือว่าบั้งไฟพญานาคนี่จะอุบัติเกิดขึ้นนะเฉพาะแม่น้ำโขงและโดยเฉพาะแถวจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรอย่างนี้ถามว่าที่อื่นมันทำไมไม่ขึ้นนะมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้โยมได้ฟังนะโยมนะอันมาแล้วโยมมีหนังเรื่องหนึ่งเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาคนะเสือในสิ่งที่เห็ดเป็นว่าเห็ดในสิ่งที่เสือนายโยมนะลองไปดูนะไปดูใน Netflix ก็ได้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเรื่องนี้นะ15ค่ำเดือน11ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ10หนังเรื่องนี้ชื่อว่า15ค่ำเดือน11หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยลองเสิร์ชเข้าไปหาดูใน Google ก็ได้ใน Netflix น่าจะไม่มีนายโยมนะหนังเรื่องนี้อาตมาภาพดูตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยนายโยมนะเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคก็จะพาญาติโยมญาติธรรมพาพระเนนไปมีโอกาสถ้าไลฟ์สดได้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้โยมได้ดูด้วยดีไหมโยมสำหรับโยมที่อยู่ทางบ้านนะฮะเผื่อจะได้เห็นเขาบอกว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถากก็เป็นบุญใจนะได้เห็นนี่มันก็เป็นมงคลกับเราได้โยมเดี๋ยวจะได้เล่าให้โยมได้ฟังนะฮะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะพญานาคเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเราถึงกับเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธเจ้านะเราจะเห็นภาพปางนาคปกนะก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จพระองค์เนี่ยตรัสรู้แล้วก็เสด็จมาเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นมุจจรินนะปรากฏว่าวันนั้นทั้งพายุทั้งฝนก็ตกลงมาพญานาคตัวหนึ่งก็เลยได้แผ่พังผ่านกันแดดกันลมกันลมกันฝนไม่ให้ลมไม่ให้ฝนไม่ให้ละอองอะไรมันถูกต้องพระวรกายพระองค์หลังจากที่พายุผ่านไปเสร็จปั๊บพญานาคตัวนั้นก็คลายตัวออกกายเป็นมนุษย์หนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะถึงขั้นมีนาคที่มีพญานาคในศรัทธาในทางพุทธศาสนาเราถึงขั้นกับแปลงกายมาบวช ด้วยนะโยมนะแล้วก็ทำไมคนเราเวลาจะบวชพระบวชเนนก็แล้วแต่คนที่จะบวชเขาจะให้ทำไมให้ชื่อว่านาคก่อนให้บวชนาคก่อนนะมันก็มีความเป็นไปเป็นมาพระอาจารย์เคยเล่าเคยพูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟัง
ขออภัยด้วยนะโยมนะพูดไปด้วยอาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะโยมนะพูดก็รู้จักก็จะดูเหมือนแล้วก็มันจะพูดยากๆหน่อยนะโยมนะเวลาโกนหัวจะเป็นแบบนี้เลยโยมถ้าศีรษะพระอาจารย์โดนกับแอร์เนี่ยเย็นๆนี้เป็นคนภูมิแพ้นะโยมนะเป็นโรคภูมิแพ้ฉะนั้นต้องขออภัยนะโยมนะอาจจะดูไม่สุภาพที่จริงก็ใส่ตั้งแต่ต้นรายการให้โยมได้เห็นก็ถอดออกให้โยมได้ดูก่อนไม่ได้ใส่เพื่อที่จะให้มันเท่เพื่อที่จะให้มันดูดีบ่ได้ใส่พอละอายหัวเจ้าของดอกโยมพวกลองคนโอ้โกนหัวใหม่ๆเนี่ยเอาหมวกมาใส่เนี่ยละอายหัวบ่ว่าสันไม่ได้อายนะโยมนะแต่พอดีแอร์เนี่ยมันตรงกับศีรษะตมภาพพอดีถ้าวันไหนโกนศีรษะใหม่ๆเวลาออกรายการเนี่ยความเย็นกระทบกับศีรษะเนี่ยมันจะหายใจไม่ค่อยออกนะโยมนะถ้ามันจะเป็นหวัดบางทีก็น้ำคือน้ำลายไม่ค่อยได้นะขออภัยด้วยโยมนะอาจจะมีการสวมหมวกด้วยขออภัยด้วยนะโยมนะ ไม่ได้ใส่เอาเท่นะโยมนะไม่ได้ใส่เอาเท่นะครับฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำนะฮะโดยเฉพาะพญานาคในรูปแม่น้ำโขงเนี่ยโยมเราจะสังเกตในเมืองไทยเรานี่มีแม่น้ำหลายต่อแม่น้ำแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำมูลก็แล้วแต่แหละนะหรือแม้กระทั่งแม่น้ำโขงทำไมบั้งไฟพญานาคเนี่ยถึงไปเกิดที่แม่น้ำโขงอย่างเดียวแล้วก็ไปเกิดแถวจังหวัดหนองคายแล้วก็ไปเกิดแถวอุดรถามว่าแม่น้ำโขงที่ไหลไปที่อื่นมันทำไมไม่ขึ้นนะก็จะได้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในชีวิตพระอาจารย์เนี่ยเคยไปเห็นมากับตาแล้ว2ครั้งเคยไปมาแล้วนะโยมนะก็เลยปีนี้ในฐานะที่เราจะทอดกฐินนะเพื่อที่จะสร้างวังพญานาคพระอาจารย์ก็เลยอยากจะไปอธิษฐานขอพรด้วยนะโยมนะอยากจะไปดูบารมีของพญานาคศพจังหวะพระเนนในวัดของเราตลอดทั้งแม่ขาวผู้ปฏิบัติธรรมก็อยากไปด้วยก็เลยจะพาพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติธรรมในวัดของเราตลอดทั้งชาวบ้านส่วนหนึ่งประมาณ60กว่าชีวิตในการที่จะเดินทางไปพรุ่งนี้หลังจากปวารณาออกพรรษานะเสร็จแล้วก็จะเดินทางไกลไปชมบั้งไฟพญานาคโดยเฉพาะพญานาคในรูปแม่น้ำโขงนี่โยมจะล้ำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกแล้วก็เกิดปิติยอมจึงพ่นดวงไฟหลากสีขึ้นมาเป็นพุทธบูชานะยอมบั้งไฟพญานาคมีเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้นนะเพราะพญานาคที่ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพวกที่มีสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาก็คือวันพรุ่งนี้ยอมพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยจะล้ำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกแล้วเกิดปิติเนี่ยจึงพ่นดวงไฟหลากสีขึ้นมาเป็นพุทธบูชาจากดวงใจที่ใสบริสุทธิ์กลายมาเป็นดวงไฟที่สดสวยสดงดงามผ่านสายน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่มนุษย์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงต่างก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันนะส่วนพญานาคใต้แม่น้ำคงคาใต้แม่น้ำเนรัญชลาซึ่งเป็นถิ่นเกิดของพระพุทธศาสนาในยุคต้นๆพญานาคเหล่านั้นก็เคยพ่นบั้งไฟมาก่อนเหมือนกันเพราะพญานาคบางตนในครั้งนั้นยมยังตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ตั้งความเป็นตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตด้วยแต่ในยุคหลังเนี่ยโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกลุกลานจากศาสนาอื่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจึงอพยพย้ายถิ่นฐานบ้างเปลี่ยนศาสนาบ้างกระแสกรรมต่างๆจากมนุษย์ล้วนส่งผลถึงพญานาคอย่างเต็มที่มนุษย์ที่มีความเคารพบูชาเทพเจ้ามีใจผูกพันในเทพเจ้าต่างๆหวังจะยึดเอาเทพเจ้าเป็นที่พึ่งของตนนะแต่เทพเจ้าเหล่านั้นไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงนะใครถึงใครจะทุ่มเทนะสักการะบูชามากเพียงใดเขาเหล่านั้นก็
ได้ความปิติเพียงเล็กน้อยบุญก็เกิดน้อยเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยอมละโลกไปแล้วจึงไปเกิดเป็นแค่ภูมิเทวาในสายต่างๆซึ่งเป็นเทวดาชั้นต่ำระดับร่างประเภทเดียวกันกับพระภูมิเจ้าที่แล้วก็อาศัยอยู่ในแถวนั้นนะเมื่อเกิดเป็นภูมิเทวาก็ยังติดนิสัยมิจฉาทิฏฐิและความเชื่อแบบเดียวกับเมื่อครั้งที่ตนยังเป็นมนุษย์ดังนั้นความเป็นอยู่และการปกครองนี่จึงเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของตนกลายเป็นการปกครองประเภทศรัทธาธิปไตยคือถือเอาความเชื่อเป็นใหญ่นะพวกเทวดาศรัทธาธิปไตยเหล่านี้ก็จะพยายามบังคับให้เทวดาตนอื่นๆนี่เชื่อตามตนบางพวกก็ตั้งป้อมเป็นศัตรูกับเทวดาที่ไม่นับถือเช่นเดียวกันกับความเชื่อของตนอีกนะเทวดาก็คืออดีตมนุษย์นั่นแหละโยมตอนเป็นมนุษย์หากมีความเชื่ออย่างไรเมื่อตายไปแล้วได้เป็นเทวดาก็ยังมีความเชื่อเช่นนั้นอยู่อีกเทวดาที่นับถือเทพเบื้องบนคนละองค์เนี่ยก็จะทะเลาะเบาะแว้งละลานกันเพราะต่างมีความเชื่อว่าเทพที่ตนนับถืออยู่เนี่ยสูงศักดิ์กว่าแต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ไม่เคยเข้าถึงเทพที่ตัวเองนับถือนะก็ไม่เคยลงมาเยี่ยมยามทักทายมันก็เป็นความเชื่อเลื่อนลอยเท่านั้นแต่ความเชื่อเลื่อนลอยนั้นโยมก็ถูกทึกทักจากพวกมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นความเชื่อจริงจังเทวดาเนี่ยรวมถึงพญานาคที่นับถือพระพุทธศาสนาในถิ่นนั้นก็พลอยถูกละลานไปด้วยเมื่อเป็นมนุษย์พวกที่ต่างความเชื่อก็ละลานกันขั้นตายไปเป็นเทวดาโยมพวกที่มีความเชื่อต่างกันก็จะละลานกันต่อเทวดาทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาถึงพญานาคนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยจึงจำใจต้องย้ายถิ่นอพยพหนีความรำคาญแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวนะโยมนะมาอยู่แถบแม่น้ำโขงซึ่งเป็นอาณาเขตนับถือพระพุทธศาสนาปัจจุบันโยมพญานาคซึ่งถือกำเนิดแถบแม่น้ำโขงคาและแม่น้ำเนรัญชลาต่างไม่ได้ถือกำเนิดมาจากถิ่นที่มีชาวพุทธอยู่อาศัยอีกต่อไปจึงไม่ได้พ่นบั้งไฟเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลหรือว่าหลังพุทธกาลต้นๆเพราะต่างมีความเชื่อในเทพเจ้าที่เลื่อนลอยไม่สามารถทำให้เกิดปิติจึงไม่มีพลังพอที่จะกันใจตัวเองให้เกิดเป็นดวงไฟสวยงามหลากสีได้ปัญหาของเทวดาในเขตแม่น้ำคงคานะโยมเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ตนยังเป็นมนุษย์นะถ้าใครต้องการแก้ไขก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขกันตั้งแต่เขายังเป็นมนุษย์นะโยมนะด้วยการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรนำธรรมะเผยแผ่ไปให้ถึงเขาให้เขามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนะให้หันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก่อนโยมว่ากันว่าตลอดลำแม่น้ำโขงนี่โยมจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่ของเหล่าพญานาคเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นกลุ่มๆนะขยายจากโพนพิสัยนี่ที่พระอาจารย์จะไปเนี่ยพรุ่งนี้ขยายจากโพนพิสัยไปอำเภอบึงกาฬปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดบึงกาฬนะไปอำเภอรัตนวาปีไปอำเภอศรีเชียงใหม่ซึ่งแต่ละกลุ่มนี่ล้วนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นโดยมีเมืองของโอคินทะนาคราชนะเป็นเจ้าเมืองของเจ้าแม่สองนางเป็นเมืองบริวารก็ปกครองโดยนางพญานาคีที่ในอดีตเป็นธิดากษัตริย์นะที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังโยมได้ฟังหลายต่อหลายคลิปที่ผ่านมาทีนี้โยมเมื่อฤดูเข้าพรรษามาถึงนี่พญานาคทั้งหลายมีโอคินทะนาคราชแล้วก็สุวรรณมัทุระนาคราชเป็นผู้นำก็ได้พาบริวารออกจากวิมานมาจำศีลที่ใต้แม่น้ำโขงบริเวณที่จำศีลบางส่วนก็เป็นโพรงดินบางส่วนก็เป็นโพรงน้ำบางส่วนก็เป็นถ้ำใต้น้ำนะโยมนะต่างก็รวมๆกันแล้วก็จะสมาทานอุโบสถศีลในช่วงเข้าพรรษาถือพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามคุณเลยนะโยมนะพยัญญาติโยมสาธุชนการออกมาจากจำศีลของพญานาคนั้นนะออกมาทั้งนาคเพศหญิงนาคเพศชายนะโยมนะแต่โดยส่วนใหญ่ในพญานาคเพศชายนี่จะออกมาจำศีลมากกว่าและมักสามารถจะอยู่ได้ตลอดพรรษามากกว่าอาศัยสาเหตุก็เพราะโด
ดยปกตินางนางนาคมานวิกาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะคอยร้องเพลงไล่ลำระบำปฏิบัติในวิมานของพญานาคผู้เป็นประจำจึงติดนิสัยรักสวยรักงามก็เต็มไปด้วยราคะจริตไม่ค่อยมีความอดทนที่จะอยู่รักษาศีลให้ตลอดพรรษานางนาคมานวิกาส่วนมากเนี่ยโยมหรือบ้านนาคผู้หญิงนะพญานาคไม่ใช่แม่นาคภาคขนงนะโยมนะถ้าจะเป็นแม่นาคก็แม่นาคน้ำโขงมั่งโยมส่วนมากแม่นาคแม่นาคก็คือพญานาคนะโยมนะส่วนมากผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่อดทนในการปฏิบัติธรรมจะออกมาจำพรรษาเฉพาะวันโกนกับวันพระเท่านั้นนะจึงไม่มีกำลังพอที่จะพ่นบั้งไฟพญานาคนะกำลังในที่นี้ก็หมายถึงกำลังแห่งมหาปิตินะโยมนะทำให้บั้งไฟพญานาคที่ปรากฏในวันออกพรรษานั้นเป็นของพญานาคเพศชายพ่นขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ของพญานาคเพศหญิงก็มีนะโยมนะแต่เป็นส่วนน้อยนะในแต่ละปีโยมพญานาคจะออกมาจำศีลจำนวนไม่เท่ากันบางปีก็มากบางปีก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าพญานาคทั้งหลายเนี่ยยังเพลิดเพลินในการบริโภคกามมากน้อยเพียงใดยังสนุกสนานในการร้องรำทำเพลงหลงชื่นชมที่พยสมบัติของพบพญานาคขนาดไหนบางตนขณะจำศีลทนคิดถึงนางนาคไม่ไหวตบะแต่กลางคันกับวิมานก่อนกำหนดก็มีนะโยมนะขณะจำศีลพญานาคนี่โยมจะมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์นะพวกที่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเทโวโรหณะนี่ก็จะรำลึกถึงเหตุการณ์นะฮะในวันนั้นแล้วก็จะบอกเล่าให้ผู้ที่มาในภายหลังให้ระลึกถึงตามไปด้วยโอคินทระนาคราชกับสุวรรณมัทธุระนาคราชทั้งบิดาแล้วก็บุตรก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเทโวโรหณะทั้งคู่นะตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโยมเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาจึงเกิดกุศลศรัทธาแรงกล้าสามารถจำศีลได้ตลอด3เดือนนะตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาเนี่ยโยมพรุ่งนี้เนี่ยพญานาคก็จะยึดถือการนับวันเวลาเข้าแล้วก็ออกพรรษาตามปฏิทินของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งก็เป็นปฏิทินเดียวกันที่เจ้าหน้าที่เขตของเทวดาส่งบัญชีบุญไปให้เท้าจตุโลกบาลตรวจสอบแล้วก็ตรงกับวันออกพรรษาของเราก็คือวันพระขึ้น15ค่ำนะฮะเดือน11ตามปฏิทินดาลาวนะโยมนะก็คือวันแรม1ค่ำเดือน11ของปฏิทินไทยนะฮะในวันนั้นโยมพระจันทร์จะกลมโตใสสว่างกว่าวันขึ้น15ค่ำของไทยวันนี้พระจันทร์ใหญ่แล้วก็สวยมากพระจันทร์ไปถ่ายรูปมาแบบนี้เลยนะโยมนะแต่ไม่ใช่ภาพที่อยู่ด้านหลังอาตมาภาพนะพอดีโยมเตรียมส่งเข้ามาในมือถือที่จะใช้ไลฟ์สดนี่ไม่ทันก็เลยขึ้นตัวนี้ไปก่อนกลมโตแบบนี้เลยโยมนะฮะว่ากันว่าโยมพญานาคจะพร้อมใจกันกับบริวารเนี่ยพ่นบั้งไฟตอนกลางคืนทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ในตอนสายของวันออกพรรษาหรือวันขึ้น15หรือขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นเช่นนี้เพราะนะฮะประการที่1ทําไมพญานาคจึงพ้นต่อคืนประการที่1ก็คือเทวดาและพญานาคทั้งหลายนี่จะยึดวันตามจันทรคติจึงใช้ดวงจันทร์นี่เป็นเครื่องกําหนดรู้นะฮะประการที่2ก็คือดวงจันทร์วันเพ็ญนั้นโยมมีอิทธิพลต่อจิตใจของพญานาคมากเมื่อพญานาคได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะทำให้มีกำลังปิติมากนะมากพอที่จะพ่นบั้งไฟพญานาคออกมานะและประการที่3โยมในคืนเดือนเพ็ญนะเป็นคืนที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยสามารถรับกระแสบุญจากพระนิพพานได้อย่างเต็มที่โยมหากเราสังเกตอย่างใกล้ชิดจะพบว่าบางพื้นที่บริเวณกลางลำแม่น้ำโขงเนี่ยโยมเมื่อก่อนเคยมีบั้งไฟเกิดขึ้นในวันออกพรรษาเป็นระยะทางต่อเนื่องกันยาวหลายกิโลเมตรแต่ภายหลังในหายไปบางส่วนทั้งนี้ก็เพราะพญานาครุ่นเก่าๆส่วนหนึ่งก็ละโลกไปตามอายุไขหรือบางแห่งก่อนหน้านี้นี่ไม่เคยมีบั้งไฟแต่บัดนี้กลับมีก็เพราะได้มีพญานาครุ่นใหม่มาเกิดในบริเวณนั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ตามนาคบริวารอื่นๆส่วนบางแห่งเป็นเพียงสระใหญ่ก็มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้ดึกๆอาจจะเดินไปดูที่สระของเราก็ได้อาจจะขึ้นก็ได้นะโยมนะหรือหน้ากุฏิอัตมาภาพนี่หน้าพระธาตุเจดีย์นี่โยมที่เราจะสร้างวังพญานาคเนี่ยไม่แน่นะโยมนะอาจจะมีดวงไฟขึ้นก็ได้นะฮะเพราะอะไรโยมเพราะใต้สระนั้นเพราะใต้สระน้ำนั้นมีพญานาคไปจำศีลอยู่เป็นครั้งคราวนะอย่างไรก็ตามโยมพญานาคที่สามารถพ่นบั้งไฟได้จะเป็นเฉพาะพวกกำเนิดในอุปปาติกะที่จำศีลอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาด้วยอาจารย์ได้พูดให้โยมได้ฟังแล้วการกำเนิดของพญานาคเนี่ยมันกำเนิดได้หลายวิธีนะฮะแล้วเขาก็จะยึดถือตามกันกำเนิดว่าพญานาคตอนไหนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เป็นเจ้าเขาเรียกเป็นเจ้าของนาคนะฮะใต้พระธาตุเราก็มีพญานาคมาอยู่นะโยมนะแน่ๆนะโยมลองไปดูคืนนี้อาจจะมีลำแสงพ่นขึ้นก็ได้นะฮะหรือไม่งั้นก็พวกนี้นะฮะโยมมนุษย์ที่มาคอยดูทั้งสองฝั่งก็มีนะมีผลต่อการพ่นบั้งไฟพญานาคด้วยนะโยมนะเพราะถ้าปีไหนมีมนุษย์ไปดื่มเหล้าเมายามากแล้วก็ต่างพากันส่งเสียงดังเป็นการรบกวนก็จะทำให้พญานาคในขาดสมาธิในการกั่นใจให้เกิดเป็นบั้งไฟพญานาคให้เป็นดวงไฟสวยๆไหวผ่านท้องน้ำขึ้นไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนท้องฟ้าปีนั้นบั้งไฟก็จะเกิดน้อยนะโยมนะเพราะเกิดไม่ตรงตามเวลาซึ่งก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะโยมนะแต่ถ้าปีไหนมนุษย์ไปรวมกันด้วยความสงบมีการสั่งสมบุญต่างๆตั้งแต่เช้าของวันออกพรรษาเช่นมีการใส่บาตรเจริญภาวนารักษาศีลแล้วก็พร้อมใจกันสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณประสานงานร่วมใจกันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างมนุษย์และพญานาคปีนั้นโยมพญานาคก็จะเกิดจิตปิติยินดีสมาธิก็จะตั้งมั่นเป็นพิเศษและสามารถสร้างเหตุอัศจรรย์อื่นๆยิ่งกว่าบั้งไฟตามมาอีกด้วยนะโยมนะบั้งไฟพญานาคโยมไม่ใช่ปรากฏการตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรียนรู้เราก็อย่างมงายโยมต้องไปพิสูจน์เองนะฮะบั้งไฟพญานาคเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะแต่เป็นปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เกิดด้วยแรงปิติมหาปิติของพญานาคนะซึ่งเจริญพุทธานุสติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการร่วมชุมนุมกันเป็นมหาสมาคมเพื่อสร้างบุญใหญ่ประจำปีของเหล่าพญานาคทั้งสองแผ่นดินนั่นเองนะฮะทีนี้โยมพระอาจารย์อยากจะพูดถึงอนิสงส์ของการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพญานาคความมีสิริมงคลโยมนะจะบังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเหล่ามนุษย์ได้ร่วมกับพญานาคบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงคือความมีสิริมงคลนะอันเป็นเครื่องรองรับมหาโชคมหาลาภทั้งหลายให้แก่ตนเองไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปยังแห่งหนใดก็จะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไปผู้ที่มนุษย์และเทวดาปกปักรักษาก็จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาลอธิษฐานให้ดีนะใครได้ไปพรุ่งนี้นะสามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีใจบุญและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างง่ายดายในภพนี้เราท่านทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแม้ลึกรับเพียงไหนก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งเป็นผลให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามเมื่อถึงคราวละโลกจากไปนี่โยมก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์และมีรัศมีกายสว่างสวยกว่าเทวดาเราอื่นๆทีนี้ขณะเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใดๆศัตรูหมู่ภัยย่อมครอบงำไม่ได้จะแวดล้อมด้วยคนดีอุปสรรคต่างๆในชีวิตจะมาลายหายสูญสิ้นไปโดยง่ายจะปลอดภัยจากสัตว์ที่มีพิษร้ายต่างๆที่สำคัญก็คือ
ย่อมไม่มีภัยทางน้ำอันเกิดจากสัตว์ร้ายทั้งหลายเพราะได้รับการคุ้มครองจากพญานาคผู้เป็นเทพเจ้าแห่งลำน้ำนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสร้างพญานาคในยมนะจะส่งผลให้ผู้ที่ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีฤทธิ์เดชตบะมีทรัพย์ในดินมีศีลในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงจากนาคราชเหมือนดังองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้จากการสร้างพญานาคโดยเฉพาะปีนี้โยมมหากฐินสามัคคีที่วัดป่าธรรมวงศารามของเราเนี่ยขออภัยนะก็จะระดมทุนนะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทอดกฐินปีนี้โยมทางวัดป่าของเราจะได้จัดสร้างวังพญานาคหน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันพระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้พระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำว่าเอ๊ะทำไมวัดเรากุฏิพระอาจารย์ไปไหนก็แล้วแต่ทำไมต้องมีพญานาคอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังแล้วนะโยมเนาะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายปีนี้ก็เลยจะระดมทุนในการที่จะสร้างวังพญานาคให้ท่านมีที่สถิตตอนนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้อุตรินะโยมนะไม่ได้อวดคุณวิเศษแต่เล่าให้โยมได้ฟังพระอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะว่ามีพญานาคหนึ่งคู่นะฮะตั้งแต่พระอาจารย์ฝันท่านก็พาไปไหนมาไหนก็จะนะเห็นอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อเนาะไม่ได้สอนให้โยมงมงายย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปีนี้ก็เลยว่าจะสร้างวังพญานาคขึ้นหน้าพระธาตุเจดีย์เพื่ออะไรโยมเพื่อที่จะให้ท่านพิทักษ์รักษาปกป้องพระธาตุเจดีย์ของเราคนมากราบมาไหว้มาขอพรก็จะเกิดโชคเกิดลาภเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองฉะนั้นจึงเชิญชวนเราท่านทั้งหลายนะโยมนะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในปีนี้โยมจะได้อานิสงส์สองส่วนหนึ่งก็คือได้อานิสงส์ของการสร้างวังพญานาคสองได้อานิสงส์ของการทอดกฐินดังนั้นจึงเชิญชวนญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะโยมนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคีเพื่อสร้างวังพญานาคเพื่อสร้างวังพญานาคโยมแบบนี้เหมือนในภาพที่พระอาจารย์ขึ้นนี้หน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันโดยเฉพาะพญานาคเก้าตระกูลที่เราจะสร้างนะโยมนาคหรือพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์หิมพานต์กึ่งสัตว์กึ่งเทพแล้วก็มีพละกำลังแล้วก็อิทธิฤทธิ์มากมายลักษณะคล้ายงูใหญ่นะฮะแต่หากพญานาคองค์ใดที่มีบารมีและอิทธิพลขอพระอิทธิฤทธิ์สูงนิยมก็สามารถในการที่จะแผ่เสียงได้อีกส่วนใหญ่ก็จะแผ่3เสียง5เสียง7เสียงหรือ9เสียงยกเว้นแต่องค์พญาอนันตนาคราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงนี่สามารถในการที่จะแผ่เสียงได้มากไม่จำกัดนอกจากนี้โยมนาคก็ยังมีสภาวะเป็นทิพย์คือสามารถจำแรงร่างเป็นคนได้ตามใจปรารถนานะมีอิทธิฤทธิ์ในการที่จะบันดาลให้เกิดฝนอีกด้วยมักมีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนานะพญานาคเนี่ยพญานาคเป็นเจ้าแห่งงูโยมแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ถึงกระนั้นโยมก็จัดอยู่ในฝ่ายสุคติภูมิสถิตอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี้โยมก็คือชั้นที่หนึ่งอยู่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุดจึงไม่แปลกที่คนว่าเห็นพญานาคเห็นเทวดานะพญานาคที่มีอยู่อาศัยในพญานาคที่มีอยู่ก็อาศัยอยู่ในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงหรือแม้แต่ในสวรรค์นะฮะโดยเฉพาะในตำนานโยมมีพญานาคหลายตระกูลก็จริงนะแต่มีเพียง4ตระกูลใหญ่ที่มักจะกล่าวขานนะนั่นก็คือ1แหละตระกูลวิตุวิรูปักนะพญานาคตระกูลนี้โยมจะมีผิวกายหรือเกศนี่เป็นสีทองงดงามมากเป็นนาคชั้นสูงสุดนะโยมนะถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ
คือเกิดขึ้นเองโดยแล้วก็โตเลยนะแล้วก็จะมากด้วยอิทธิฤทธิ์แล้วก็บุญบารมีมักจะถูกจัดอยู่ในชั้นเทพแล้วก็จะพำนักอยู่ในทิพยวิมานอีกทั้งยังเป็นชนชั้นปกครองที่คอยปกครองนาคทั้งหลายไม่เกรงกลัวแม้มนต์สะกดนะของพญาคุดนะพญานาคในตระกูลนิยมที่รู้จักกันดีก็คือพญาสุวรรณนาคราชหรือพญามุจรินนาคราชนะมุจรินนาคราชนี่คุ้นหูไหมยอมทำไมมีพระนาคปางนาคปกอยู่นี่พญามุจรินนาคราชที่พระอาจารย์เล่าให้ยมได้ฟังนั่นแหละสองก็คือตระกูลเอราปัฏฐะยมพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกศนี่เป็นสีเขียวถือว่าเป็นพญานาคชั้นสูงนะมักจะถือกำเนิดแบบอุปปาติกะคือกำเนิดขึ้นเองหรือแบบอันทชะก็คือเกิดจากฟองไข่มีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทองนะยมนะก็จะอาศัยอยู่เมืองมาดานไม่ลึกมากนะเป็นตระกูลที่พบได้มากที่สุดแล้วก็ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์นะจนเกิดเป็นตำนานรักมามากมายกับเหล่ามนุษย์และหากบำเพ็ญเพียรบารมีจนแก่กล้าโยมก็จะสามารถแผ่เสียได้ถึง9เสียนได้เช่นกันนะโยมนะก็สามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาศรีสุโธนาคราชแห่งวังนาคินคำชะโนดนั่นเองนะฮะตระกูลสีเขียวนะ3ก็คือตระกูลฉัพพยาปุตตะนะฮะก็คือพญานาคตระกูลที่มีผิวกายเหมือนเกศสีรุ้งนะส่วนใหญ่ก็ถือกำเนิดแบบชลาพุชะนะคือกำเนิดจากคันอาศัยอยู่ในนครบาดาลหรือป่าลึกเป็นพญานาคที่มีความงดงามมากนะโยมนะเพราะมักจะมีเกศเลื่อมหลากสีเหมือนสีสายรุ้งเลยนะโยมมีอิทธิฤทธิ์มากนะแต่ก็มักพบได้ยากเพราะมักอาศัยอยู่ในที่ลึกลับนะพญานาคตระกูลนี้นะทีนี้4ก็คือตระกูลกันหาโคตมะโยมพญานาคตระกูลที่มีผิวกายหรือเกศนี่เป็นสีดำนิลการส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสทชะก็คือเกิดจากเหงื่อไข่แล้วก็สิ่งหมักหมมต่างๆหรือแบบอันทชะก็คือเกิดจากไข่มักมีร่างกายกำยำบึกบึนนะแม้ไม่ถือว่าเป็นนาคชั้นสูงแต่ก็มีอำนาจแล้วก็อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่แพ้ตระกูลอื่นพบเจอได้ยากนะโยมนะเพราะชอบอาศัยในท้องน้ำลึกที่เล่นลับมักจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลและแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นแต่หากมันบำเพ็ญเพียรจนมากญาณบารมียงก็สามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทานาคราชนะกษัตริย์นาคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาล นั่นเองนะยอมพญานาคเป็นเจ้าแห่งท้องน้ำพญานาคเป็นผู้ที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์บารมีพญานาคหรือนาคราชหรือพญานาคที่เป็นใหญ่กว่าพญานาคทั้งปวงนี่มีพญานาคอยู่9พระองค์ที่คอยปกครองเหล่านาคทั้งหลายที่พระอาจารย์จะสร้างหน้าวังพญานาคเหล่านี้แหละโยมนะใครที่เป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคีนะปีนี้ที่เป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นะโยมนะมหาอุปถัมภ์ 100,000 บาทขึ้นไปท่านจะได้เป็นเจ้าภาพพญานาคเต้า9ตนที่ว่าอาจารย์จะสร้างนี่แหละโยมจะสลักรายชื่อท่านเป็นสร้อยสังวานท่านเลยโยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพนะโยมนะพญานาค9ตนที่พระอาจารย์9พระองค์เนาะขอใช้คำว่า9พระองค์ตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณ 3-4 ท่านนะโยมแม่ระอองอาจารย์จุลิออนดอกกฐินก็ว่าเอาพญานาคอันใดอันหนึ่งก็ได้นะพระอาจารย์นะเลือกให้โยมหน่อยว่าอย่างนั้นใครที่ทำบุญตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะโยมนะฉะนั้นโยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์มหากฐินของเราก็ 100,000 บาทขึ้นไปเจ้าภาพอุปถัมภ์ก็ 10,000 บาทหรือโยมจะร่วมทำบุญนะโยมนะมีส่วนร่วมในการสร้างวังพญานาคโยมจะได้อานิสงส์ของการสร้างพญานาคด้วยก็ขอคนละ1กองกองละ 2,566 บาทโยมก็สามารถรวบโอนเข้ามาได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.นะหมายเลขบัญชีที่บ้านอาจารย์ขึ้นให้
แต่โยมท่านไหนที่เป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์เจ้าภาพอุปถัมภ์ก็ส่งสลิปให้พระอาจารย์ดูด้วยจะทำเป็นบัญชีว่าโยมโอนแล้วเวลานั้นเวลานี้เข้าบัญชีวัดนะหรือว่าเข้ากรุงเทพพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะติ๊กไว้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะพญานาคโยมที่คอยปกครองเหล่านาคทั้งหลายนี่จะมีอยู่9พระองค์ด้วยกันที่เราจะสร้างหน้าวังพญานาคเราเนี่ยโยมนะหนึ่งก็คือพญาอนันตนาคราชนะพญานาคหรือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงนะเป็นพญานาคผู้ที่ทรงมากด้วยอำนาจบารมีแล้วก็อิทธิฤทธิ์เหนือพญานาคใดๆและถือว่าเป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งหมดในพิภพนี้นะพระองค์เป็นพญานาคพาหนะคู่บารมีของพระนารายณ์มหาเทพเกิดมาก่อนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะโยมนะและปกตินี่จะโคตรตัวเป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระนารายณ์อยู่กลางกระเสียนสมุทรนะฮะมีพระนามเดิมว่าพระเสสนาคราชเป็นโอรสของพระฤาษีกัสยปะกับนางพัทธรุนะฮะคำว่าอนันตะแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็หมายความว่าทรงมีพระวรกายยาวมากจนสามารถพันรอบโลกได้นะโยมนะเพราะวรกายนี่ใหญ่โตนะเมื่อขยับตัวแต่ละครั้งในแผ่นดินจะสั่นสะเทือนบนหัวนี่มีหงอนนะที่คางก็มีเครามีพระวรกายสีขาวส่องประกายเรืองรองป้องพระนาภีก็คือท้องเนี่ยโยมแล้วพระเศียรเนี่ยจะเป็นสีทองแผ่เศียรได้มากถึงพันเศียรนะฮะในขณะที่พญานาคอื่นสามารถแผ่เศียรได้ไม่เกิน9เศียรถือว่าเป็นต้นตระกูลแล้วก็ราชาผู้ยิ่งใหญ่ของนาคทั้งปวงนะมีอำนาจบารมีและอิทธิฤทธิ์นี่มากมายจนไม่มีพญานาคองค์ไหนเทียบได้สามารถพ่นไฟบรรลัยกันล้างโลกได้เลยทีเดียวนะโยมนะเป็นพญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะปุตตะนะโยมนะโดยเฉพาะในคัมภีร์ปุราณะของอินดูของฮินดูนี่นะโยมนะก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นหนึ่งในปฐมชีวิตของการสร้างจักรวาลแม่เบี้ยของท่านนั้นโยมเป็นที่อยู่ของดวงดาวทั่วทั้งหมดในจักรวาลเวลาใครตัวก็จะดำเนินไปข้างหน้าดินฟ้าดินก็จะสั่นสะเทือนก่อให้เกิดจักรวาลใหม่ขึ้นและเมื่อครั้งใดที่ท่านหดตัวเนี่ยโยมจักรวาล นั้นๆก็จะถึงการสิ้นสุดลงเช่นกันนะฮะและโดยเฉพาะโยมตามตำนานก็กล่าวว่าท่านเคยอวตารลงมาโลกมนุษย์2ครั้งนะโยมนะครั้งหนึ่งก็ตามมหากาพย์รามเกียรติ์ที่พระนารายณ์นี่ทรงอวตารมาเป็นพระรามพญาอนันตนาคราชก็ได้อวตารลงมาเป็นสัญลักษณ์ของขออภัยเป็นพระลักษณ์เนาะพระอนุชาคู่ใจแล้วก็ช่วยพระรามทำสงครามสู้กับทศกัณฐ์เช่นกันครั้งก็ตามมหากาพย์มหาภารตะเมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะพญาอนันตนาคราชก็ได้อวตารมาเป็นพระพลพระรามนะพระเชษฐาของพระกฤษณะเช่นกันนะมีพระมเหสีคู่บารมีก็คือมเหสีของพญาอนันตนาคราชในนิยมนะก็คือพญานาคินีสีอุษาอนันตนาวดีนะซึ่งเป็นพญานาคินีประจำองค์แม่รัศมีนะพระมเหสีของพระนารายณ์มหาเทพนะเป็นตระกูลเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักนะมีพระนาภีก็คือท้องแล้วก็เศียรนี่เป็นสีทองนะนี่คือพญาอนันตนาคราชนะฮะที่เราจะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันของเราสองก็คือพญามุจรินนาคราชทราบว่าเราท่านทั้งหลายคงจะคุ้นหูกันนะพญามุจรินนาคราชก็เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักก็คือพญานาคตระกูลสีทองซึ่งเป็นพญานาคชั้นสูงมีพลังอำนาจแล้วก็ฤทธิ์เดชเหนือกว่าพญานาคในตระกูลอื่นๆกำเนิดขึ้นแบบโอปปาติกะคือกำเนิดขึ้นเองและเป็นผู้ใหญ่เลยนะโยมนะเหมือนการกำเนิดของเทวดาแล้วก็นางฟ้าในสวรรค์เพราะว่ามีสันฐานใหญ่โตมีพระเศียรป้องพระนาภีนี่ก็คือท้องแล้วเกศนี่เป็นสีทองสามารถแผ่เศียรได้ถึง7เศียรนะเมื่อจำแรงเป็นมนุษย์แม้พระองค์จะมีอายุนับพันปีโยมแต่ด้วยอำนาจบารมีที่มีโยมก็ส่งผลให้พระองค์นี่จำแรงแปลงกาย
เป็นมานพหนุ่มรูปงามรูปโฉมหมดจดผิวพรรณผ่องใสดุจทองทาเลยนะโยมนะพระองค์เป็นพญานาคที่รักสงบทั้งยังเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทำให้พระองค์นี่ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อมุ่งจะละซึ่งทางโลกทรงถือของพรหมจรรย์บำเพ็ญพจน์ทรงหลุดพ้นภูมิภูมินาคดิลฉานจุติเป็นเทพนาคชั้นพรหมไม่มีชายานะโยมนะและด้วยบารมีที่สูงส่งแล้วก็การมุ่งเข้าฌานสมาธิบำเพ็ญตบะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ทำให้พระองค์เนี่ยครอบครองมณีนาคาได้ถึง7ดวงด้วยกันทำให้สามารถควบคุมฟ้าฝนได้ดังใจนะแล้วก็ด้วยอำนาจบารมีที่สูงส่งนี่โยมก็ส่งผลให้พระองค์นี่มีพระเนตรสีฟ้าที่มีฤทธิ์สามารถสะกดศัตรูใดๆด้วยมนตาพญานาคได้เพียงแค่เพ่งมองนะโยมนะอีกทั้งสามารถจำแรงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามปรารถนานะรวมทั้งสามารถพ่นพิษที่มีอานุภาพรุนแรงที่เมื่อต้องกายผู้ใดล่างนั้นโยมก็จะสลายไปในพันพริบตาไม่เกรงกลัวแม้มนของพญาคุดนายโยมนะพระองค์นี่เป็นพญานาคชั้นปกครองเจ้าแห่งนาคพิภพนะซึ่งเป็นซึ่งปกครองนครบาดาลถึง3แห่งอันได้แก่รัตนบาดาลสุวรรณบาดาลแล้วก็ที่สำคัญในพุทธประวัติโยมปรากฏเรื่องราวของพญามุจจรินทร์ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วโยมพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังสถานที่7แห่งเพื่อทรงเสวยวิมุตติสุขนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เสด็จไปประทับนั่งสมาธิที่ใต้ร่มไม้จิกเนาะอันมีนามว่ามุจจรินทร์นะใกล้แม่น้ำนิรัญชาราในป่าหิมพานต์อันตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งไม้มหาโพนะนี่พระอาจารย์จะไปอีกอยู่นะอินเดียนิยมสิ้นปีนี้ก็ทรงเสวยวิมุตติสุขณที่แห่งนั้น7วันแต่ในการนั้นก็เกิดฟ้าฝนกระนองลงมาตลอดทั้ง7วันปรากฏว่ามีพญานาคนามว่ามุจจรินทร์นาคราชนะมีอำนาจแล้วก็ฤทธิ์มากนะอยู่ที่สะโบกคารณีใกล้ต้นมุจจรินทร์เนี่ยนะเมื่อได้พบเห็นพระองค์จึงเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้ถวายอารักขาโดยขดกายโดยรอบพระองค์ได้7รอบแล้วก็แผ่บังพานปกป้องบนพระเศียรไม่ให้ฝนและลมหนาวต้องพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้ารวมทั้งเหลือบยุงแล้วก็สัตว์น้อยใหญ่นะจึงเป็นที่มาของพญาจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นเองทีนี้ยอมเมื่อฝนหยุดแล้วมุจจรินทร์นาคราชจึงคลายขดแล้วจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มนมัสการณเบื้องพระพักพระองค์จึงทรงเป่งพระอุทานว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นธรรมอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกนะฮะว่ากันว่าพญามุจจรินทร์นาคราชเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะโยมนะทีนี้โยมนี่แหละเราก็จะสร้างนะหน้าวังพญานาคของเรา1พญาอนันตนาคราช2ก็คือพญามุจจรินทร์นาคราชใครที่จะเป็นเจ้าภาพนะโยมนะร่วมบุญในบุญมหากฐินของเรานี่แหละโยมเป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์ก็คือ 100,000 บาทขึ้นไปท่านจะได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์พญานาคเลยถือว่าท่านเป็นผู้เป็นเจ้าภาพเลยจะนำชื่อท่านสลักในพญานาคเลยนะโยมนะพระอาจารย์จะสร้างพญานาคหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราใน9ตนนี่ที่จะสร้างนี่แหละโยม9ตนเรียกว่า9พระองค์นะฮะพระองค์ที่2ก็คือพญามุจจรินทร์นาคราชนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชน3ก็คือพญาพุทธชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาโยมพระองค์นี่เป็นพญานาคประจำพระองค์ของพระศิวะมหาเทพเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์นะฮะมีพระวรกายนี่เป็นสีเทาฮินดูนะพระนาภีก็คือท้องและพระเสียรนี่จะเป็นสีแดงสามารถแผ่เสียงได้สูงสุดถึง9เสียงแต่ก็มักจะปรากฏเสียงให้เห็นเพียงแค่1เสียงหรือ7เสียงคําว่าเมื่อจำแรงกายเป็นมนุษย์แล้วโยมจะดูเป็นฤาษีใจดีรูปร่างสง่างามอายุดูราวประมาณ50ปี
บำเพ็ญเพียรอยู่ทางตอนใต้ในหน้าน้ำอันดามันนะเป็นพระโอรสของพระฤาษีกัสสยปะแล้วก็นางพัทธลุนะฮะทรงเป็นพระอนุชาของพญาอนันตนาคราชนะแม้ท่านจะค่อนข้างเจ้าชู้มีสนมนับพันนะโยมนะแต่ก็มีพระอัครมเหสีคู่บารมีก็คือพญาคินีเทวีสีปางตาลนะหรือแม่ย่าทองคำนะซึ่งเป็นพญานาคินีประจำพระองค์พระแม่อุมาเทวีมเหสีของพระศิวะเทพนะทั้งสองพระองค์ก็มีพระโอรสแล้วก็พระธิดารวมกันถึง24พระองค์นะโยมนะว่ากันว่าท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากแล้วก็หลังสละราชสมบัติแล้วท่านก็ได้เป็นฤาษีบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในวิมานชั้นพรหมจวดจนถึงทุกวันนี้นะโยมนะมีความเมตตาแล้วก็ชอบสอนธรรมะให้ผู้คนแล้วก็โปรดที่จะช่วยเหลือเหล่ามนุษย์เพราะว่าหากได้บูชาท่านโยมก็จะได้รับพรสิ่งดีๆเป็นมงคลเพราะท่านเป็นฤาษีนาคราชที่มีบารมีระดับสูงชั้นพรหมเป็นเจ้าแห่งพระเวทมีอิทธิฤทธิ์สูงนะอีกทั้งยังเป็นพญานาคที่ครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายจนไม่สามารถในการที่จะนับได้ช่วยบันดาลโชคลาภแก่ผู้ศรัทธานั่นเองนี่คือพญานาคตนที่3ที่เราจะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราใครที่จะเป็นเจ้าภาพนะยอมนะ 100,000 บาทนะครับรับประกันแล้ว4ก็คือที่พญานาคองค์ที่4ที่เราจะสร้างก็คือพระยาศรีสุทโธนาคราชรู้จักน้องยอมนะเราก็จะคงจะค้นหูกันพระยาศรีสุทโธนาคราชมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังนาคินคำชะโนดยอมที่มีผู้คนไปกราบไหว้บูชากันมากมายทั่วสารทิศผู้คนมักจะเรียกขานท่านว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธเป็นพระโอรสของพระยาเป็นพระโอรสของพระยานาโคสิรินาคราชกับพระกับนางพญาศรีนาคราบาดาลพระองค์อยู่ในตระกูลพญานาคเอราปัฏฐะนะโยมนะมีพระวรกายสีเขียวมรกตเสียรแล้วก็ป้องพระนาภีเป็นสีทองท้องในกับหัวในเป็นสีทองพระวรกายใหญ่โตมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มากด้วยบุญบารมีสามารถแผ่เสียรได้ถึง9เสียรแต่ท่านเนี่ยจะมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาโปรดการจำศีลบำเพ็ญเพียรแล้วก็ชอบฟังธรรมเป็นพญานาคผู้ปกครองนาคฝั่งไทยทั้งหมดนะโยมนะแล้วก็พระองค์ก็พำนักอยู่พรมประจำกายโลกนะหรือวังนาคินคำชะโนดแล้วก็ได้สร้างรูขึ้นทางลงพญานาคไว้ในสถานที่3แห่งด้วยกันก็คือธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวนี่พระอาจารย์เคยไปมาแล้วอยู่ใกล้ๆธาตุหลวงมันจะมีถ้าเรามองจากธาตุหลวงออกมาจะอยู่ขวามือนะโยมนะมีโอกาสก็อยากจะไปอีกอยู่นะโยมนะนี่คุณแม่บัวคำเนี่ยท่านก็ชวนแล้วชวนอีกแต่ก็หาโอกาสหาเวลายังไม่ได้สักทีนะธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วก็หนองคันแทในทิเบตนะแล้วก็คำชะโนดในอุดรธานีที่เป็นเบาะนะโยมนะฮะทีนี้สำหรับวังนาคินคำชะโนดหรือที่เรียกกันว่าเมืองชะโนดก็อยู่ในจังหวัดอุดรมีพื้นที่ประมาณ20ไร่มีต้นชะโนดขึ้นอยู่เต็มเลยนะโยมนะอาจารย์ไปมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งแล้วภายหลังชาวบ้านก็ได้พบบ่อน้ำอยู่กลางดงป่าชะโนดเรียกว่าบ่อคำชะโนดแม้จะเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กโยมแต่มีน้ำธรรมชาติไหลซึมออกมาจากใต้ดินไม่เคยเหือดแห้งชาวบ้านก็โจทย์ขานกันว่าเป็นเส้นทางขึ้นลงของพญานาคระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์และในปัจจุบันชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าดงคำชะโนดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสถานที่พำนักอาศัยของพญานาคก่อนเข้าไปก็จะมีข้อห้ามบางประการเช่นห้ามใส่รองเท้าหมวกแว่นตาหรือล่มรวมทั้งห้ามเก็บสิ่งของใดๆแล้วนำออกมาแม้กระทั่งก้อนหินดินทรายนะโยมนะห้ามนำสุราหรือสารเสพติดใดๆห้ามขูดขีดต้นไม้ห้ามส่งเสียงดังหรือพูดจาหยาบคายห้ามใช้แก้วหรือขันตักน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้ามผูกผ้าแพห้ามทิ้งขยะใดๆห้ามอะไรร้ายต่อห้ามนะโยมนะหากไม่เชื่อนี่จะถือว่าเป็นการลบหลู่เจอดีกันมาหลายคนแล้วนะโยมนะ
แล้วก็มีชายาถึง7พระองค์นะโยมนะโดยมีพระยาศรีปทุมมานาคินีหรือเจ้าย่าศรีปทุมมาเป็นพระมเหสีคู่บารมีนะฮะซึ่งก็เกิดในตระกูลเอราปัฏฐะเช่นเดียวกันนะฮะมีพระวรกายสีเขียวตองอ่อนนะแผงเสียรได้มากถึง5เสียรมีน้ำพระทัยใจดีโยมสร้างทานบารมีไว้มากมายทั้งพระองค์ทั้งสองนี่โปรดการสดับฟังธรรมจากภริยาสงฆ์เป็นอันมากนะแล้วก็มีราชบุตรด้วยกัน3พระองค์ก็คือองค์นาคาและองค์นาคินแล้วก็องค์นาคีนี่ท่านจะชอบมาจำศีลถือศีลอยู่ที่พระธาตุพนมว่ากันว่านะตามตำนานนะฮะที่เล่ากันมานะฮะนี่ก็เป็นองค์พญานาคที่พระอาจารย์จะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราเป็นองค์ที่4ใครที่จะเป็นเจ้าภาพนะโยมนะ 100,000 บาทนะฮะพร้อมจะสลักลายชื่อท่านด้วยนะฮะถือว่าเป็นการทำบุญเนื่องในมหากฐินสามัคคีปีนี้เลยนะโยมนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งมาติดต่อมาได้เลยนะครับทีนี้โยมองค์ที่5ก็คือพระยาศรีสัตตนาคราชนี่ที่เราจะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราในวังพญานาคพระยาศรีสัตตนาคราชก็คือนาคาธิบดีสัตตนาคราชนะฮะเป็นกษัตริย์เมืองพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวนะโยมนะปกปักรักษาดินแดนแถกลุ่มน้ำโขงทั้งฝั่งไทยแล้วก็ลาวเดี๋ยวที่เราจะไปดูบั้งไฟพญานาคกันพรุ่งนี้เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์แล้วก็บารมีเดิมมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดานะโยมนะมีบิดาเนี่ยเป็นมนุษย์นะฟังดีๆนะมีบิดาเป็นมนุษย์แต่มารดาเป็นธิดาของพระยาสนธินาคราชแล้วก็พระยาศรีภวนานาคินีผู้สืบเสื้อสายมาทางตระกูลของพญามุจรินนาคราชนะฮะมีวังนาคินอยู่ใต้บริเวณพระธาตุหลวงกลางกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะนี่พระธาตุหลวงใครเคยไปกราบไปไหว้โยมมีความเชื่อว่าบ่อน้ำที่อยู่บริเวณพระธาตุหลวงเป็นทางเชื่อมเข้าสู่วังบาดาลแล้วก็มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีนิสัยอ่อนโยนไม่โปรดการต่อสู้ชอบการจำศีลบำเพ็ญเพียรแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมอยู่เป็นนิดนะต่อไปก็จะได้ให้ท่านมาจำศีลบำเพ็ญเพียรอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันของเรานะเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้มาไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะทำไมพระอาจารย์อายุแค่นี้ทำไมต้องสร้างพระธาตุเจดีย์ก็เพราะเราได้รับของที่เป็นมงคลแก่ชีวิตอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลก็คือพระธาตุท่านเสด็จลงมาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะต้นใต้ต้นที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้เลยนะโยมนะตมาภาพไปเดินธุดงค์นะพูดแล้วก็ขนลุกพูดแล้วก็เหลือเชื่อโยมไปเดินธุดงค์ไม่น่าคิดว่าตัวเองจะรอดนะแต่ก็รอดมาได้ทุกทรมานมากก็เลยมานั่งอธิษฐานใต้ต้นโพก่อนจะกลับถ้าพระองค์รับรู้จริงขออะไรติดไม้ติดมือเพื่อความเป็นสิริมงคลหน่อยปรากฏว่าท่านเสด็จลงมาเหมือนเม็ดข้าวสารใสๆนะพระอาจารย์ก็เลยมาสร้างวังมาสร้างวังพนะมาสร้างพระธาตุขึ้นนี่แหละโยมเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เพื่อที่จะให้เกี่ยวเนื่องก็คือสร้างวังพญานาคเพื่อที่จะให้พญานาคท่านมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาปกปักรักษาพระธาตุเจดีย์ของเราพระบรมสารีริกธาตุนะฮะที่ได้มาจากอินเดียย้ำว่าอินเดียนะฮะสร้างไว้ท่านก็จะได้มาอยู่ที่นี่ลูกหลานญาติพี่น้องมากราบมาไหว้มาขอพรท่านก็จะประทานโชคประทานลาภให้นะฮะดังนั้นนี่คือพญานาคองค์ที่5ที่พระอาจารย์จะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราพระยาศรีสัตตนาคราชจากนั้นโยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพก็ 100,000 บาทติดต่อมาเลยนะโยมนะติดต่อมาได้เลยนะทีนี้พญานาคองค์ที่6โยมที่พระอาจารย์จะสร้างก็คือพระยาเพชฌภัทรนาคราชนะพระยาเพชฌภัทรนาคราชโยมก็ผู้ที่มีฉายาว่าพระยาเกศแก้วนาคราชก็ทรงถือกำเนิดแบบโอปปาติกะนะจุติมาจาก
เพชรนพรัตน์หรือเพชรเจ็ดสีจากสร้อยพ่อสอขององค์พระศิวะเกิดในตระกูลวิรูปักษ์พระวรกายสีทองอารามตามพระราชมารดาบำเพ็ญตบะและบารมีจนแก่กล้าจนมีเกศเป็นแก้วเพชรสลับกับทองนะโยมนะเพราะว่าแผ่เสียงได้สูงสุดถึง9เสียงนะทรงเป็นโอรสในพญาอนันตนาคราชนะโยมนะครองครอบครองเมืองสุวรรณนาคินเทพนครดินแดนทะเลตะวันออกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลบนะมักได้เป็นแม่ทัพใหญ่เสมอในสงครามเทวะหลายต่อหลายครั้งจนเรื่องลือไปทั่ว3โลกทรงมีสัตตาวุธคู่กายเป็นพระขันวิเศษจากฤาษีเทพอัสดรแล้วก็ได้รับการประสาทวิชาอีกมากมายจากเทพพรหมฤาษีอีกหลายพระองค์นะฮะหลังจากทรงสูญเสียพระอัครมเหสีที่พระองค์ทรงมีหัวใจที่หนักแน่นในรักจึงหันไปบำเพ็ญธรรมะเพื่อลืมความโศกเศร้าทรงถือของพรหมจรรย์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการลบใดๆทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโสดาบันเลยนะโยมนะนี่คือพญานาคองค์ที่6ที่เราจะสร้างหน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมในวังพญานาคของเรานี้โยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพโยม 100,000 บาทนะฮะถือว่าเป็นการทำบุญเนื่องในมหากฐินสามัคคีนะโยมนะอ่ะแล้วก็องค์ที่7โยมที่เราจะสร้างก็คือพญานาคนะโยมนะที่เราจะสร้างก็คือพญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชนะโยมพญาดำแสนสิริจันทานาคราชนี่หรือว่าองค์ดำแสนนะฮะเป็นพระโอรสของพระยาศรีสตนาคราชนะฮะผู้ครองศรีสตนวาดานนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนเป็นตระกูลเป็นต้นตระกูลของพญานาคสีดำกันหาโคตมะนะฮะว่ากันว่าสืบเสื้อสายมาจากตระกูลวิรูปักแล้วก็มีพระวรกายกำยำแข็งแรงสีดำอมส้มพระเนตรสีแดงอายุ 90,000 ปีมนุษย์นะฮะมีนิสัยอบอ้อมอารีมีความฉลาดเฉลียวแตกฉานในหลากหลายศิลปะวิชาการกว่านาคอื่นๆทรงเก่งทั้งบูแล้วก็บุญนะยอมนะโปรดปรานในศิลปะการต่อสู้แล้วก็เวทมนต์เป็นอย่างมากนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะมีหน้าที่ในการปราบปรามคนที่ชั่วร้ายนะรวมถึงพญานาคที่ชั่วร้ายเมื่อจำแรงกายแล้วยอมจะกลายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามนะเป็นนาคราชแห่งทะเลอันดามันทางใต้ของประเทศไทยของเรานะฮะนี่คือพญานาคที่เราจะสร้างองค์ที่7นะยมนะในวังพญานาคนี่แหละยมหน้าพระธาตุเจดีย์ของเราคนมากราบมาไหว้มาขอพรก็จะได้บุญได้อานิสงส์ยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพ 100,000 บาทนะยมนะถือว่าเป็นการทำบุญเนื่องในมหากฐินสามัคคีที่จะถึงนี้ยมติดต่อเข้ามาได้เลยนะยมนะติดต่อพระอาจารย์เข้ามาได้เลยแล้วก็องค์ที่8ที่เราจะสร้างก็คือพญายัสมันนคราชพญายัสมันนคราชก็ทรงกำเนิดในตระกูลวิรูปักษ์มีพระวรกายสีเขียวอมน้ำเงินนะป้องพระนาภีแล้วก็เศียรนี่เป็นสีทองนะทองกับเศียรเนี่ยหรือว่าหัวนี่เป็นสีทองพระเนตรนี่สีแดงนะปลายหางนี่สีแสดนะเป็นพระโอรสของพญาอนันตนาคราชนะแล้วก็เจ้านางสร้อยแสงสคีรีมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดีแต่อีกด้านหนึ่งก็ทรงเป็นพญานาคยอดนับลกแล้วก็นักเวทผู้ที่เกรียงไกรแห่งเมืองบาดาลได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่อสู้แล้วก็มนต์พระเวทนาคราชมาจากเทพแห่งมหาสมุทรอีกทั้งยังบรรลุทิพยมนต์นาวีก็คือมหามนต์ที่ยากที่จะมีผู้ใดต่อกรได้นะพระองค์ได้ถวายตนรับใช้พระอินทร์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะโยมนะแล้วก็ได้รับการโปรดปรานเป็นอย่างมากเพราะความสามารถทั้งบูแล้วก็บุญและที่สำคัญมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือพญานาคองค์ที่8ที่เราจะสร้างนะโยมนะใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็ 100,000 บาทนะที่เราจะสร้างไว้หน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันของเรานะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะโยมนะและ
องค์ที่9องค์สุดท้ายที่เราจะสร้างโยมพระคันตะสีเทวานคราชนะพระคันตะสีเทวานคราชเนี่ยโยมพระองค์เดิมเนี่ยเป็นเทวดาอารักษ์แผ่นดินเขมรนามว่าคันตะสีเทพพระบุตรนะโยมนะไม่ใช่พญานาคมีอาวุธพิเศษไม่ใช่พญานาคมีแล้วก็มีอาวุธพิเศษประจำกายก็คือขวานฟ้ามีพระนารายณ์เป็นผู้มอบให้เป็นสุดยอดอาวุธที่ร้ายแรงสามารถปราบฟันศัตรูให้มาลายสิ้นด้วยการกวัดแกว่งเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ต่อมาหลังลักพระธิดาของพระยาวาสุกรีนาคราชแล้วก็เกิดหลงรักสุนหัวใจจึงได้ไปช่วยพญานาควาสุกรีนาคราชทำศึกแล้วก็ได้อภิเษกนะมีพระมเหสีคู่ใจก็คือพระนางสริยานาคินีเทวีนะและเพื่อที่จะพำนักอยู่ในวังบาดาลคู่กับมเหสีพระองค์แล้วก็ปกครองเมืองบาดาลที่พระยาวาสุกรีนี่แบ่งให้จึงตัดสินใจขอเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นพญานาคในที่สุดแต่ก่อนยังไม่เป็นพญานาคจึงมีสภาวะที่แตกต่างจากพญานาคองค์อื่นๆคือมีสภาวะเป็นกึ่งนาคกึ่งเทพนะได้นั่งบำเพ็ญตบะจนมีฤทธิ์เก่งกาจอยู่เขาพนมกิเขาพนมกุเรนอะโยมที่พระอาจารย์ไปเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มานะนะพระองค์นี่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มกับสีของพื้นดินนะพญานาคนี่พระอาจารย์จะเอาให้เป็นสีแบบนี้แหละที่วัดพระธรรมวงศาลามของเราพระองค์นี่มีลำตัวสีน้ำตาลคล้ายกับสีของพื้นดินไม่ได้พำนักอยู่ในวังบาดาลเหมือนพญานาคอื่นๆนะยอมนะแต่พำนักอยู่ในปราสาทบนพื้นดินนะเขาพนมกุเรนพระอาจารย์ไปดูมาแล้วปราสาทนี้อยู่บนเขาพนมกุเรนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไป9กิโลโยมผ่านป่าผ่านดงผ่านนั่นผ่านนี่ไปนะฮะพระองค์เนี่ยจะพำนักอยู่ในปราสาทพื้นดินณเขาพนมกุเรนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่บำเพ็ญเพียรของเราเทวดาฤาษีแล้วก็โยคีผู้มีตบะแก่กล้านั่นเองฉะนั้นใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็สร้างได้นะโยมนะนะ 100,000 บาทนะโยมนะนะก็ติดต่อพระอาจารย์ก็มาได้เลยโดยเฉพาะอานิสงส์ของการร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคนิยมจะส่งผลให้ผู้ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีเดชตบะมีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงจากนาคราชเหมือนดังองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้ายังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอีกด้วยนี่คืออานิสงส์ฉะนั้นโยมบุญมหากฐินสามัคคีปีนี้ของวัดป่าธรรมวงศาลามของเราก็เลยจะระดมทุนในการที่จะสร้างวังพญานาคที่โยมเห็นอยู่หน้าพระธาตุเจดีย์แบบนี้แหละแล้วในวังพญานาคจะสร้างพญานาค9พระองค์ดังที่พระอาจารย์เล่าประวัติให้โยมได้ฟังมานี้โยมท่านไหนที่เป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์ในมหากฐินของเรานี้ท่านจะได้เป็นเจ้าภาพพญานาคนะพระอาจารย์จะนำรายชื่อของท่านไปสลักไว้ในพญานาค9พระองค์นี่แหละองค์ใดองค์หนึ่งนะตอนนี้ก็ยังมีเจ้าภาพประมาณ 3-4 ท่านเองนะโยมนะโยมท่านไหนที่จะเป็นก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าท่านเป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นะ 100,000 บาทขึ้นไปก็แจ้งความประสงค์หรือแจ้งความจำนงเข้ามาได้เลยนะโยมนะเอาแหละก็ขอพูดเอาไว้เพียงแค่นี้หรือโยมจะร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ได้โยมก็จะได้บุญได้อานิสงส์นะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญใหญ่นะโยมนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคีเพื่อที่จะสร้างวังพญานาคหน้าพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันทอดถวายณวัดป่าธรรมวงศาลามบ้านสำโรงวัดที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดวัดที่พระอาจารย์กำลังสร้างอยู่นี้ในวันเสาร์ที่11เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้โยมสามารถร่วมทำบุญได้เป็นเจ้าภาพได้ดังนี้เจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นี่ 100,000 บาทขึ้นไปท่านจะได้เป็นเจ้าภาพพญานาค9พระองค์องค์ใดองค์หนึ่งนะ2ก็คือเจ้าภาพอุปถัมภ์นี่ 10,000 บาทนะฮะท่านจะได้รับกระเป๋าที่ระลึกเป็นกระเป๋ามหามงคลที่พระอาจารย์ปลุกเสกแล้วก็สั่งทำเป็นเจ้าภาพเองนะหรือโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินคนละ1กองขอกองละ2566บาท
โยมนำเอาบุญตัวนี้ไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนของโยมก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งกองแล้วค่อยโอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี่แหละพระอาจารย์จะปิดยอดโอนทำบุญหรือว่าสรุปยอดโอนทำบุญในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้โยมในเวลา9โมงเช้าฉะนั้นโยมอย่าตกขบวนบุญนะบางคนโอ้รอเอาไปทำที่วัดดีกว่าในงานดีกว่าโยมจะพลาดโยมจะตกขบวนบุญนะฉะนั้นร่วมบุญนะฮะโอนเข้ามาได้เลยนะโยมนะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะโยมเนาะพูดไปพูดมาก็พรุ่งนี้พระอาจารย์ไม่ได้เข้ารายการนะโยมนะแต่รอดูพระอาจารย์อาจจะไลฟ์สดบังไฟพญานาคให้โยมได้ดูก็ได้นะครับถ้าสัญญาณมันได้นะเพราะว่าถ้าคนไปรวมกันเยอะๆแบบนั้นโยมก็เกรงเรื่องสัญญาณเหมือนกันนะครับสาธุ